สนับสนุนโดยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงษ์พสุวรรณพรหมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับวันนี้รายการของเรามีแรงบันดาลใจมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับจากแขกรับเชิญคนพิเศษซึ่งครั้งหนึ่งเคยให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการของเราแล้วแต่ถ้าว่าครั้งนี้ครับเราจะมาต่อยอดความสำเร็จและต่อยอดความคิดจากแขกรับเชิญท่านนี้กันเธอเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับในตำแหน่ง Paradise จากธุรกิจเครือข่ายของ Gifarin ครับคุณนิตยาลีกระจ่างครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเรียกพี่นิตก็แล้วกันนะครับครั้งหนึ่งพี่นิตเคยมานั่งพูดคุยกันกับเราแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมบางคนก็อาจจะเพิ่งได้ดูพี่นิตครั้งแรกนะผมก็เลยขอถามคำถามเดิมสักหนึ่งคำถามก็แล้วกันให้ท่านผู้ชมได้ทำความรู้จักกับพี่นิตมากขึ้นนะครับนั่นก็คือเหตุผลหลักๆที่พี่นิตพาตัวเองก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยเพราะอะไรครับค่ะคือก่อนหน้านั้นก็คือขอเล่าประวัตินิดนึงก็แล้วกันนะคะได้ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยทำงานที่กรุงเทพเป็นพนักงานโรงแรมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราอยากจะมีเขาเรียกว่าอยากเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวให้กับชีวิตของตัวเองก็เลยไปเปิดร้านอาหารแต่หลังจากเปิดร้านอาหารเนี่ยมันเจ๊งกลับไปอยู่ต่างจังหวัดบ้านแฟนที่จังหวัดเลยแล้วก็ตอนนั้นไปปลูกต้นไม้ขายต้นไม้แต่ช่วงนี้มีลูกอยู่2คนเริ่มมีครอบครัวมีความต้องรับผิดชอบคนมากขึ้นแต่รายได้ของเราตอนนั้นณขณะนั้นก็คือจากการที่เราปลูกต้นไม้ขายต้นไม้เนี่ยมันจะมีรายได้เป็นวันๆวันไหนที่เราต้นไม้ไปส่งก็เลยก็จะมีรายได้แต่วันไหนที่เราไม่ขายต้นไม้เราก็จะไม่มีรายได้เราทำงานที่โรงแรมที่กรุงเทพแต่เราอยากเพิ่มรายได้ก็เลยไปลงทุนทำสวนดอกไม้ไม่ใช่ค่ะทีแรกอะทำร้านอาหารก่อนทำร้านอาหารก่อนค่ะทำร้านอาหารปี39พอดีฟองสบู่แตกมันก็เลยเจ๊งครับค่ะหลังจากนั้นก็ไปอยู่ต่างจังหวัดค่ะไปอยู่บ้านแฟนที่จังหวัดเลยแล้วก็ทำดอกไม้ที่ว่าใช่ค่ะเป็นไงฮะบอกว่าเมื่อไหร่ที่สถานการณ์การแข่งขันมันรุนแรงก็อาจทำให้ราคาไม่ดีอย่างนี้ใช่ค่ะก็คือปีไหนที่ต้นไม้ออกเยอะก็จะได้ราคาถูกแต่ปีไหนที่ต้นไม้ออกน้อยก็จะได้ราคาแพงแต่บางทีเรากะเกณฑ์ไม่ถูกยังไงว่าปีนี้เราจะทำเยอะแต่ปรากฏว่ามันได้ราคาน้อยก็เลยหลังจากนั้นก็เลยคิดว่าเราไม่ทำดีกว่าเราเอามาส่งดีกว่าค่ะแล้วหลังจากนั้นที่มีโอกาสเอาต้นไม้มาส่งในกรุงเทพเนี่ยก็เลยมาเจออัพไลน์ครับค่ะที่เขาทำธุรกิจกิฟฟารีนมาก่อนครับค่ะเขาแนะนำให้ดิฉันรู้จักกับกิฟฟารีนเนี่ยแต่เขาเก่งนะคือเขาดึงเราให้อยู่ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็มีโอกาสได้ไปฟังคุณหมอที่โรงแรมมินทาเขาเก่งยังไงฮะอัพไลน์เขามาพูดยังไงเขาดึงเราเอาไว้แทนที่เราจะส่งต้นไม้เสร็จเราจะกลับบ้านเลยครับค่ะแต่เขาไม่ให้เรากลับก็ให้เราอยู่ต่อครับอยู่ต่อเพื่อที่จะฟังธุรกิจกิฟฟารีนนะคะครับค่ะเพราะว่าตอนนั้นบอกตรงๆว่าชีวิตน่ะมันเหมือนเราเจอทางตันแล้วแปลว่าธุรกิจที่ทำดอกไม้เนี่ยก็ทำอยู่นั่นแหละแต่มันแต่ไม่ดีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่มันไม่รู้จะทำอะไรตอนนั้นมันก็เลยต้องทำไปใช่และไปส่งดอกไม้ก็เลยเจออัพไลน์มาส่งที่กรุงเทพมาส่งที่กรุงเทพค่ะมาเจออัพไลน์ครับอัพไลน์ก็เลยเล่าเรื่องกิฟฟารีนให้ฟังแล้วก็ชวนให้อยู่ฟังค่ะพอฟังแล้วคิดยังไงอยู่จากหลังจากฟังเสร็จฟังคุณหมอครับมามีโอกาสฟังคุณหมอที่โรงแรมอินทาแล้วก็ไปฟังพ่อยุทธแต่สิ่งแรกที่ฟังคุณหมอเนี่ย เห็นคุณหมอเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ก็คือตอนนั้นคุณหมอเล่าเรื่องโลออนหลอดละ50บาทครับยาสีฟันหลอดละ100เอ๊ะสินค้าที่ราคาที่ไม่ได้แตกต่างจากห้างแค่เปลี่ยนที่ซื้อสินค้าแล้วเราก็ทำเป็นธุรกิจได้เพราะว่าตัวของดิฉันเองเนี่ยเคยไปฟังธุรกิจมาหลายอย่างครับค่ะแต่เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้กับธุรกิจที่เราเคยไปฟังมาสินค้ามันแพงสินค้าอาจจะไม่เป็นสินค้าที่คนทั่วไปซื้อใช้ครับค่ะเราก็เลยมองว่างานเครือข่ายเนี่ยดีนะแต่ตรงนั้นยังไม่เหมาะกับเราครับค่ะก็เลยมองว่ากิฟฟารีนนี่แหละน่าจะเหมาะกับเราครับค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจการมีอัพไลน์เนี่ยเพราะว่าเขาดึงเราให้เข้าไปฟังได้เนี่ยแปลว่าเขาก็ต้องมีจิตวิทยาหรือมีวิธีการที่ดีพอสมควรแต่ก็ข้อดึงเราไปสู่สิ่งที่ดีนะฮะใช่ค่ะแต่การมีอัพไลน์เนี่ยส่วนตัวแล้วพี่นิดคิดว่ามีความหมายหรือมีความสำคัญต่อการทำธุรกิจนี่ไหมบอกได้เลยว่าอัพไลน์ของพี่เนี่ยมีความหมายมากเพราะว่าหลังจากที่เราตัดสินใจที่จะทำกิฟฟารีนนะคะตัวดิฉันเองก็กลับไปบ้านที่จังหวัดเลยก่อนกลับไปบ้านแล้วก็หลังจากที่ตัดสินใจที่จะทำเนี่ย
ก็คุยกันกับเขาบอกว่าขอมาอยู่ด้วยได้ไหมครับเพราะว่าเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยมีเงินติดกระเป๋ามา700กับเสื้อผ้า2ชุดแล้วขออาศัยอยู่กับเขาอยากจะลองทำดูใช่อยากจะลองทำดูแต่เราฟังเนี่ยเรามั่นใจนะคะว่าเราต้องทำตรงนี้ได้เพราะว่าหลังจากที่เคยไปสัมผัสธุรกิจเครือข่ายมาหลายตัวแต่มันยังไม่ใช่แต่ตรงเนี้ยมันน่าจะใช่ครับคือเหมือนเรามองงานเครือข่ายเนี่ยมองมานานแล้วแต่ยังไม่ใช่แต่วันนี้บริษัทที่ใช่ไม่เจอสักทีใช่ค่ะเหมือนกับตอนนี้เราเจอแล้วงานที่เราเลือกงานที่เราต้องการงานที่เราหาอยู่งานที่เรารอคอยอยู่เราเจอแล้วอย่างเงี้ยครับค่ะเท่ากับเราก็มาอยู่กรุงเทพอัพไลน์มีส่วนช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จอะไรบ้างเขาช่วยอะไรบ้างในแง่ของการทำงานนะครับในแง่ของการทำงานเนี่ยก็คือในช่วงแรกเขาเป็นพี่เลี้ยงเราก่อนค่ะพาไปเจอคนที่เรารู้จักเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยมีคนรู้จัก3คนอัพไลน์ก็พาไปในภาคสนามค่ะไปเจอคนรู้จักแล้วก็เราก็จะอาศัยเขาก็คือใช้รถของเขาดึงคนเข้ามาที่ศูนย์ค่ะมาเรียนรู้ที่ศูนย์แต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าวิธีการทำงานยังไงเราก็ปลีกตัวออกไปแล้วทีเนี้ยแต่เขาก็ยังเป็นกำลังใจให้เราคอยผลักดันให้เราประสบความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นการมีอัพไลน์นะท่านผู้ชมก็มีข้อดีหลายประการทีเดียวนะครับในการที่จะดูแลแล้วก็เป็นโค้ชที่ดีเป็นพี่เลี้ยงที่ดีให้กับเราได้เราเริ่มต้นมาทำธุรกิจกิฟเฟอรีนเนี่ยเทคนิคของการตั้งเป้าหมายให้ตัวเองสามารถเดินไปแล้วประสบความสำเร็จได้ส่วนตัวพี่นิดตั้งเป้าหมายไว้ยังไงและมีวิธีการทำงานยังไงให้บรรลุเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ครับในช่วงแรกเนี่ยต้องการรายได้สักหมื่นนึงต่อเดือนค่ะหมื่นนึงต่อเดือนเพราะว่าตอนนั้นน่ะก็คือแทบจะไม่มีรายได้เลยว่างั้นเถอะแต่ทีเนี้ยต้องการรายได้หมื่นนึงแล้วทำยังไงถึงจะมีรายได้หลักหมื่นอันดับแรกก็คือขึ้นตำแหน่งโกสตาร์ก่อนให้ได้ครับค่ะขึ้นโกสตาร์เสร็จแล้วหลังจากขึ้นโกสตาร์ประมาณเดือนที่2เราก็มีรายได้หลักหมื่นค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยตั้งเป้าในการตั้งเป้าต่อไปนี่ก็คือเราเอารายค่าใช้จ่ายเป็นหลักว่าเดือนนึงเราจ่ายค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยกี่บาทใช่ค่ะเราจะไม่ตั้งหมื่นนึงแล้วเราต้องดูก่อนว่ารายจ่ายมีเท่าไหร่ต้องให้พอแล้วต้องให้เหลือด้วยใช่ค่ะครับค่ะเอาค่าใช้จ่ายเป็นหลักในการตั้งเป้าหมายว่าแต่ละเดือนเราต้องทำยอดเท่าไหร่ครับค่ะทำยอดเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ค่าใช้จ่ายนั้นพอค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นวางแผนแบบนี้แต่การตั้งเป้าหมายของเราเนี่ยมันเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนฮะก็เป็นหมายถึงสำเร็จได้จริงๆมากน้อยแค่ไหนเป็นจริงได้เกือบ 100% นะคะแต่ละเดือนนะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าพอเรามีแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายเท่านี้ปุ๊บเราก็ทำงานให้เต็มที่เลยสู้เต็มที่เลยค่ะชีวิตเริ่มดีขึ้นเราเริ่มสัมผัสแล้วว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างแต่ข้อแรกเลยก็คือเราเริ่มต้นจากการมีเงินติดตัวอยู่700บาทนะเอาเสื้อผ้ามา2ชุดนะแต่ว่าเรามีใจที่เกินร้อยไม่เรียกว่าใจเต็มร้อยนะเรียกว่าใจเกินร้อยดังนั้นเวลาเราทำงานในช่วงแรกเนี่ยถ้าใครมาอยู่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เขาบอกตอนนี้ถือว่าชีวิตเรามีอุปสรรคนะชีวิตเราไม่มีความพร้อมแต่พี่นิดเอาชนะความไม่พร้อมของตัวเองในช่วงนั้นมาได้ยังไงในใจตอนนั้นเนี่ยคิดอะไรทำอะไรถึงสามารถก้าวข้ามผ่านความไม่พร้อมของตัวเองมาได้คือหลังจากที่เรามีโอกาสได้ฟังอย่างอัพไลน์ต้นสายเนี่ยคุณพ่อวิรยุทธ์เนี่ยก็คือเขาจะให้มองในเรื่องของถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาใหญ่ปัญหาอุปสรรคเยอะเป้าหมายมันก็จะเล็กครับเขาให้มองเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นครับแล้วอุปสรรคมันจะเป็นเรื่องเล็กครับค่ะดิฉันก็มองข้ามผ่านตรงนั้นไปเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยถามว่าอุปสรรคมันเยอะไหมมันเยอะมากๆมันเยอะจนบางครั้งเนี่ยเราจะไม่ไหวแต่เรามองเป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้นเรามีภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นเราก็เลยมองข้ามปัญหาอุปสรรคกลายเป็นเรื่องเล็กไปนะคะเป้าหมายเราใหญ่กว่าอุปสรรคใช่ค่ะเราก็เลยมองข้ามไปใช่ค่ะนั่นวิธีคิดของคนที่จะประสบความสำเร็จนะครับท่านผู้ชมถ้าเป้าหมายเราใหญ่พอเนี่ยมันจะใหญ่พอที่จะกลบอุปสรรคสมิดเลยล่ะครับแต่ถ้าเกิดเป้าหมายเราเล็กเกินไปเนี่ยปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันก็จะตัวใหญ่มากนะนี่ก็คือวิธีคิดง่ายๆกลับไปกลับมาขึ้นอยู่กับเราจะเลือกมองอะไรนั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูเรื่องของการบริหารทีมกันบ้างนะครับว่าพี่นิดเองมีวิธีการสร้างสายสัมพันธ์แล้วก็การบริหารทีมงานส่วนตัวอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกันครับจริงๆแล้วถ้าเรามีใจรักแล้วอยากจะประสบความสำเร็จตรงนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นไปได้ในงานตรงนี้เพราะว่าคือตัวเองเนี่ยพิสูจน์มาแล้วว่าไม่มีอะไรมาเลยแต่เราสามารถประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าเกิดว่าเขามองว่า
บางคนอาจจะมองว่างานตรงนี้มันง่ายเกินไปสำหรับคนที่เก่ง หรือว่าบางคนอาจจะมองว่างานตรงนี้มันยากเกินไปสำหรับคนที่ไม่เก่งแต่เอาเข้าจริงๆแล้วงานตรงนี้คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ทำงานต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่า